ครับโอ้โหเย็นเย็นชาวอีกครั้งเย็นเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยเหรอฮะคนไทยครับคนไทยฮะสาวๆในเทอร์แลนด์โอ้โหมาโอ้โหแอนเต้นของเราทั้งนั้นเลยที่พี่โอ๊ตบอกเมื่อกี้ไงตรงที่ผลิตความเย็นใช่ไหมครับใช่ครับส่งต่อมาตามท่อมาที่โรงนี้ใช่ครับถูกต้องครับโรงนี้คืออะไรครับเรียกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นที่ปลูกโดยรวมๆนะครับผมก็จะเป็นเราก็จะมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ในนี้นะครับโดยที่พลังงานความเย็นที่ได้เนี่ยเราก็จะมาผ่านตัวฟอยล์เย็นนะครับจากน้ำเย็นตรงนั้นแล้วก็มาผ่านฟอยล์เย็นแล้วก็ทำให้ห้องนี้เนี่ยเย็นอยู่ประมาณสัก 17-18 องศานะครับผมแล้วก็ทำให้ดอกไม้นี่เราเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ในนี้เนี่ยก็จะมีทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นเห็นสีเหลืองนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสตรองโกลเพราะอย่างบางสายพันธุ์นะครับที่เราปลูกเนี่ยอย่างเช่นสตรองโกลเนี่ยเราทดสอบมาแล้วแล้วก็เขาทนร้อนได้ดีคือสมมุติว่าเราปลูกในนี้ถึงแม้จะเย็นมากพอเขาโตเต็มที่แล้วปุ๊บเราออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ยังคงฟอร์มดอกไว้อย่างดีนะครับยังสตรองอยู่ใช่เลยครับผมมากเลยอ่ะอะไรฮะเหมือนดอกบัวเลยไกลๆนะใช่ฮะอันนี้ก็เป็นทิวลิปสีชมพูนะครับก็จะมีครับก็คือส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยก็คนไทยจะนิยมนะครับผมก็จะเป็นทิวลิปที่ให้ในงานพวกประเภทวาเลนไทน์หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราก็พยายามปลูกหลากหลายสายพันธุ์ไซส์แตกต่างกันความสูงแตกต่างกันนี่ครับคุณไม่เชื่อผมว่าที่นี่เขาปลูกดอกไม้เองเชื่อแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เป็นแบบว่าต้นใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเหมือนที่จัดโชว์ที่คนมาโชว์กันนะครับนี่ยังเป็นแบบต้นเล็กๆเด็กๆเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับวัยเยาวชนเป็นเยาวชนริบบางต้นนี่ดอกยังไม่ออกมาเลยใช่ครับนี่ชมดอกไม้กันต่อครับมีทิวลิปแล้วเดี๋ยวไปดูดอกอื่นกันบ้างผมเห็นเยอะแยะเลยได้เลยครับนอกจากดอกทิวลิปภายในโรงเรือนแห่งนี้ยังมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ความยากง่ายในการปลูกก็แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ต้นเล็กๆไปจนถึงต้นที่ออกดอกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันไม้เมืองหนาวแทบทั้งสิ้นทั้งดอกลิลลี่หลากสีพันตัดดอกและลิลลี่กระถางลองคุณจริงลองเอาหน้ามาเทียบนะฮะใหญ่กว่าหน้าคุณจริงจริงด้วยก็คือว่าดอกอย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อตามร้านดอกไม้เนี่ยดอกประมาณ200บาทแต่เราสามารถผลิตได้ถูกกว่านั้นมากสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้คือถ้าเราไม่จำเป็นต้องนำเข้าดอกไม้พวกนี้จากต่างประเทศเนี่ยจริงๆก็เซฟเงินตราต่างประเทศไปเยอะมากดอกแดฟโฟดิลดอกไม้ที่มีความแข็งแรงซึ่งจะขึ้นหลังจากหิมะเริ่มละลายเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็คือแดฟโฟดิลเองที่เราปลูกเนี่ยจะมีอยู่3สายพันธุ์จะมีสีเหลืองทั้งหมดนะครับมีสีขาวทั้งหมดแล้วก็มีสีขาวขอบนอกแล้วก็สีเหลืองข้างในนะครับก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ที่เราปลูกอยู่ปัจจุบันครับไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยว่าทำไมคนไทยอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับดอกประเภทนี้เลยเพราะว่าเป็นพืชเมืองหนาวของแท้จริงใช่ครับแต่เนี่ยมันเนี่ยมาเกิดในเมืองไทยแล้วดูสิดอกไฮยาซินดอกไม้เมืองหนาวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และมีรูปทรงสวยงามถือเป็นดอกไม้ที่ต้องการอุณหภูมิค่อนข้างต่ำแต่ว่าจากการพัฒนานวัตกรรมการปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับคุณชิงคุณก้องโอ้ยหอมมากโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับจริงจริงครับคือตัวนี้ดอกไม้ตรงนี้กลิ่นหอมนะครับใช่ครับก็คือเป็นกลิ่นที่ตลบอบอวลอยู่ในห้องนี้คือกลิ่นของเขานะครับแล้วต้นไหนจะให้ผมครับน้องเลือกเอาเลยฮะแล้วผมขอต้นสักครับต้นสักอันนี้เหรอเดี๋ยวเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยครับเก่งใจจังเลยโอ้แหมดูหน้าตาเก่งใจพิเศษเลยนะฮะโอเคอย่างนี้พี่
ที่นี่เนี่ยปลูกต้นปลูกดอกไม้เยอะสักแค่ไหนครับครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยเราปลูกได้ประมาณสักแสนดอกตอนนี้นะฮะแต่ในพื้นที่ที่เรามีอยู่ไม่กี่ร้อยตารางเมตรตอนนี้นะครับรวมทุกชนิดรวมทุกชนิดครับแสนดอกแสนดอกครับต้องเปิดแอร์ตลอดทุกวันทั้งคืน24ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับทุกวันใช่ครับอันนี้คือเพื่อให้ควบคุมคุณภาพให้ได้ดีครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาพลังงานความเย็นจากการธรรมชาติเหลวมาใช้ได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นในเชิงธุรกิจได้พี่โอ๊ตครับนอกจากความเย็นที่เราได้จากกระบวนการของเราเนี่ยมาใช้ในการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นที่เราได้ไหมครับในการมาเลี้ยงต้นไม้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเรามีการปลูกสตรอเบอรี่ต้นเรื่องปลูกสตรอเบอรี่ต้นเรื่องสตรอเบอรี่ใครจะไปเชื่อครับว่าจังหวัดระยองร้อนๆติดทะเลอย่างนี้เนี่ยจะปลูกสตรอเบอรี่ได้ด้วยนี่ถ้าคู่หูผมมาเห็นนะครับเขาชอบกินสตรอเบอรี่มากโอ้โหต้องดีใจมากแน่ๆแต่ไม่รู้หลงทางไปไหนแล้วคุณชิงชิงหายไปไหนแล้วไม่รู้หลงอยู่ตรงไหนครับเนี่ยหายไปเลยนะครับไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้ยไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับฮะหนาวหนาวปรับตัวไม่ทันเลยโอ้โหแถวนี้มันหนาวมันเย็นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเอาอะไรเข้าปากอะฮะแกหนาวแกหนาวแกหนาวว่าไม่ใช่ละทำตัวให้คุ้นชินไม่ใช่ละทำเป็นหนาวทำเป็นหายตัวไปหนาวผมกินแต่ลูกเล็กๆแอบกินแล้วไม่กินลูกเต็มปากเลยโอ้ยเดี๋ยวพี่รสชาติเป็นไงโอ้ยหวานชื่นใจกินด้วยอย่าเลยอย่าโอ้ยกินได้ไงเล่าปรับตัวบ้างหนาวขึ้นไหมหวานหอมที่ผมกินใบได้ผมกินแล้วเนี่ยแต่หวานจริงครับอร่อยมากเลยครับผมว่าวันนี้นี่เต็มไปด้วยความสุขนะคนมาเที่ยวการชมดอกไม้สวยงามนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยนะครับเฮ้ยเป็นอะไรโอ้ยหันมาคุยกับผมเลยพี่เป็นอะไรหนาวดิพี่ถามได้โอ้ยไม่ได้หนาวอยู่คนเดียวผมก็หนาวด้วยเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมตอนนี้อยากจะอยู่ในตู้เย็นเลยเหลือเชื่อมากนะพี่ก้องครับนี่คือประสบการณ์ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตผมเลยครับไม่ต้องไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องไปไกลถึงเนเธอร์แลนด์ครับผมนี่กูได้เห็นทุกดอกเลยนะเห็นไหมทิวลิปลิลลี่สตรอเบอรี่ก็ปลูกได้เหลือเชื่อจริงครับเชื่อผมแล้วใช่ไหมครับว่าเมืองไทยก็สามารถปลูกดอกไม้ปลูกผลไม้เมืองหนาวได้แล้วบอกแม่คำเดียวว่าเหลือเชื่อที่เหลือเชื่อวันนั้นก็คือการนำเอาพลังงานที่เคยปล่อยทิ้งไปแบบสูญประโยชน์นะครับกลับมาใช้งานได้ใหม่เป็นประโยชน์ช่วยทั้งชาวสวนเห็นไหมช่วยทั้งเกษตรกรช่วยสร้างความสุขให้คนทั้งชาติได้เลยช่วยได้หลายดอกนี่แหละครับความคิดของคนไทยสุดยอดไปเลยครับผมเพียงแค่ไม่หยุดคิดอะไรรอบๆตัวก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติได้ทั้งนั้นครับพี่กงโอ้ยหนาวมากเพราะพวกเราคืออันโนเวชั่นช่วยชา
อนนี้ผมได้ทิวลิปให้เจ๊แล้วซื้อที่ทิวลิปลูกค้าแล้วขอบใจมากเลยนะจ๊ะน้ำนัววันนี้เจ๊ได้ทิวลิปแล้ว500จังได้ทองแล้วภารกิจต่อไปของสองหนุ่มชิงชิงและก้องแห่งรายการอาโนเวชั่นช่วยชาติจะเป็นอย่างไรแล้วทั้งสองจะนำนวัตกรรมสุดล้ำอะไรมาช่วยเหลือคนในชาติติดตามกันได้สัปดาห์หน้าในรายการอาโนเวชั่นช่วยชาติ